ีวิวแมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DXG Racer and Ultra Zero I Neo Set นี่มาเป็นเซตเลยนะครับจากที่เคยบอกไว้ว่าอาจจะไม่ซื้อจี๊ดมารีวิวแต่ก็พ่ายแพ้กับความเท่ของเซโร่ล่างนี้จนได้จริงๆก็ไม่ได้ดูเท่มากนะดูเหมือนเอเลี่ยนด้วยซ้ำดูดิ เหมือนมันมี5ตา1 2 3 4 5เออแต่ก็ชอบอ่ะเออก็เลยซื้อมาฮะเองมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับก็หน้ากล่องนะก็จะประกอบไปด้วยซิโร่ร่างบิยอนใช่ไหมใช่แหละอุลตร้าแมนจี๊ดอุลตร้าแมนเบเรียลนะครับอันนี้เป็นเซตของจี๊ดนะฮะแล้วก็มีซิโร่ไอเนโอแถมมาให้แล้วก็ตัวอะไรเนี่ยแคปซูลแคปซูลก็จะประกอบไปด้วยอุลตร้าแมนเบเรียลโกมูราเลดคิงแล้วก็อันนี้เป็นแคปซูลที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นซิโร่บิยอนนะครับมาดูกล่องด้านบนนี่ก็เป็นของที่อยู่ข้างในนี้มีอะไรบ้างโอ้เต็มพิกัดเลยนะครับไม่ต้องซื้อแว่นแยกแล้วก็ซื้ออันนี้มาทีหนึ่งซื้อมาทั้งเซตเลยซื้อมาจากญี่ปุ่นนะอันนี้ล่ะก็พอดีว่าเห็นน้องคนหนึ่งเขาแชร์มาแล้วเขาก็แนะนำนะฮะต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะครับที่ทำให้ได้ของที่อยากได้นะฝั่งนี้เป็นสัตว์ประหลาดนะครับด้านหลังก็วิธีเล่นครับแคปซูล2อันนี้รวมกันแล้วแสงสีเป็นยังไงเป็นตัวอะไรนี่เป็นตัวอะไรเสียงอะไรนะครับนะฮะก็จะบอกเอาไว้นะครับก็อารมณ์คล้ายๆออฟนั่นแหละนะฮะเออจริงๆก็ไม่ทีแรกที่ไม่อยากซื้อเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันซ้ำกับออฟมากเลยมันคือการรวมพลังของอุลตร้าแมนอีกแล้วอ่ะเออใช้คำว่าอีกแล้วแต่อันเก่าเป็นการ์ดอันนี้เป็นแคปซูลแล้วก็เป็นเหมือนแบบลูกเล่นของ DNA อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะบอกว่ามีเสียงอะไรยังไงบ้างอ่ะแกะกันเลยมีอันนี้ด้วยคู่มือครับแล้วก็นี่เป็นการ์ดเอาไปเล่นกับเกมตู้นะฮะอุลตร้าแมนจี๊ดรูปนี้ดูน่ากลัวเนอะดูเหมือนตัวโกงหน้าเบี้ยวแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้รูปร่างของจี๊ดไรเซอร์นะฮะนี่ให้ดูก่อนนะถ่ายสิว่าใส่ฐานตรงไหนถ่ายสิว่าใส่ฐานตรงไหนคลำอยู่ตั้งนานนะแบบปกติมันควรจะอยู่ข้างๆเอ๊ะข้างๆหรือเปล่าเอ๊ะข้างหลังหรือเปล่านะปุ๊บๆตรงนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ใส่ด้านบนตรงนี้เลยโอ้เด็ดมากเนี่ยเอาปากกาจิ้มตรงรูนี้นะฮะนี่แล้วก็ดันปึ๊บนี่ครับ 3A 3ก้อนนะฮะไม่ต้องงงนะทำไมมีฐานอยู่แล้วเพราะว่าพี่ดูแมนแกะมาลองเล่นก่อนแล้วนะฮะก่อนจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ OX เนี่ยตรงนี้ลูกเล่นตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบ DNA ชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรกลัวเรียกผิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยนะครับตรงนี้เอาไว้ติดกับตัวแว่นที่แปลงร่างของเซโร่นั่นเองมาลองเปิดสวิตช์กันดูสินะฮะเสียงก็มีง่ายๆแต่เบาๆลำโพงอยู่ตรงนี้นะลำโพงลองกดดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นแค่เสียงแบบนี้นะฮะโอเคปิดไปก่อนมาดูที่อันนี้กันต่ออันนี้ก็คือตัวเขาเรียกว่าหลายตัวไว้ใส่กระสุนไว้ใส่ตัวแคปซูลนะฮะเพื่อใช้พลังในการรวมร่างก็คือเขาจะเอาอันเนี้ยมาลูดปุ๊บอ่านค่านะฮะเหมือนสแกนโอสเนี่ยใส่ให้ดูประมาณนี้นะครับอารมณ์เหมือนใส่กระสุนปืนเลยนะก็ดันออกปุ๊บต่อมาดูตัวแคปซูลกันบ้างอุลตร้าแมนนะฮะนี่เขาจะมีลูกเล่นตรงนี้นี่ก็คือดันขึ้นไปได้ตรงนี้เดิมทีมันจะเป็นมือป่ะมืออุลตร้าแมนเห็นป่ะพอดันขึ้นไปปุ๊บเป็นแสงเหมือนมีพลังแสงอยู่ที่มือง่ายๆเป็นการดันภาพขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้อุลตร้าแมนเบเรียลปุ๊บมาเหมือนกันนี่เดิมเป็นมืออยู่ด้านปุ๊บนี่เป็นมือถือแสงมีพลังแสงในมือมาดูที่สัตว์ประหลาดกันบ้างสิโกมูราปุ๊บไม่ได้ถือแสงอะไรนะฮะเป็นไฟโผล่ขึ้นมาเรดคิงเหมือนกันนะครับ
2อันนี้ล่ะนี่ดูอันนี้ก่อน Victory กับ X นะฮะปึ๊บดันขึ้นก็เป็นแสงเฉยๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกิ้งกะกับออฟนะฮะปึ๊บแสงเนี่ยจะเป็น2สีใช่ป่ะเป็น2ฝั่งนี้นะฮะอ่ะโอเคมาลองเล่นดูดีกว่าอันดับแรกใส่อะไรก่อนดีก็ต้องตามที่เขาแปลงร่างเอานะเอาอุลตร้าแมนกับอุลตร้าแมนเบเรียลนะครับอุลตร้าแมนใส่ไปก่อนเลยจะใส่ถูกถ้าพี่ดูมาทำอะไรผิดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าเรื่องนี้นี่ไม่ได้ดูเลยดูแค่ฉากแปลงร่างคัตซีนนิดเดียวจริงๆนะฮะอ่ะใส่อุลตร้าแมนก่อนปึ๊บนี่ปุ๊มต่อไปเบเรียลปึ๊บปึ๊มต่อมาอันนี้เนี่ยเราก็เอามาเกยมันจะมีร่องตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเอาเข้ามาเกยร่องนี้แล้วก็รูดปึ๊บปึ๊บไม่ติด อะไรเนี่ยต้องกดก่อนทีนึงป่ะน่าจะใช่มั้งให้เขาสแตนบายนะฮะลองรูดดิปึ๊บรูปอันแรกอันที่สองก็จะเป็นเสียงสแตนบายจนกว่าเราจะกดตรงนี้อีกทีนะฮะเสร็จแล้วกดอีกทีสิเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรฮะเป็นการสแตนบายเหรออืมเป็นสแตนบายแต่ว่าเป็นแสงสีร่างที่เราแปลงไว้เมื่อกี้ไหนลองรูดดูอีกทีสิครับสแตนบายใช้ไม้ตายนั่นเองแต่ไม้ตายมันดูไม่อลังการเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบเหมือนปล่อยแสงเบาๆอ่ะฟีฟังแล้วจะหลับเมื่อกี้มันควรจะแบบวูดแรงๆหน่อยดิเออไหนลองกดอีกทีดิไม่มีอะไรก็เป็นสแตนบายนะครับก็คือเราต้องเอามารูดอีกทีมันถึงจะปล่อยท่าแบบเมื่อกี้อืมจริงด้วยอ่ะก็เป็นไม่ตายก็โอเคหมดแล้วการลูกเล่น2แคปซูลอันนี้ต่อมาเดี๋ยวลองใส่อุลตร้าแมนตัวเดียวดิจะอ่านออกมาเป็นยังไงนะฮะแสงสีฟ้านะครับของอุลตร้าแมนกดก็เป็นเสียงแปลงร่างนะครับกดทีก็คงจะสแตนบายอย่างนี้เราลูดอีกทีเพื่อใช้ไม่ตายจบแล้วนะฮะต่อมาลองดูเบเรียลคนเดียวบ้างสิปึ๊บเสียงแปลงร่างแปลกๆไงไม่รู้อ่ะแล้วค่อยๆเฟดแบบตลกอ่ะดูไม่ตายI'm
ตลกอ่ะมันแปลกๆอ่ะเสียงไม่ตายมันแบบเหมือนยืนฉี่อ่ะหรือน้ำที่มันไหลเบาๆอ่ะจอกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะต่อมาไหนมาดูสัตว์ประหลาดสิโกโมราเอ้ยไม่ใช่เรดคิงเอาโกโมราก่อนดิโกโมราฟึบใส่ฟึบเรดคิงฟึบใส่ฟึบมาเตรียมตัวรูดแล้วนะครับโกโมราสีเหลืองเรดคิงก็สีเหลืองเหมือนกันแฮะมีเสียงฟิวชั่นไรส์แต่เป็นเสียงแบบตะโกงนะฮะปึ๊บอุลตร้าแมนเบเลียนอะไรโกโมล่าแวะเมื่อกี้ฟังไม่ทันอ่ะมาใช้ไม่ตายโอเคลืมไอ้นี่เลยคืออะไรเนี่ยไม่ได้บอกกันเลยไอ้ตัวนี้คือตัวหนีบนะฮะตัวหนีบไว้เวลาเราจะแบบหนีบขอบกางเกงหรืออะไรพวกนี้เวลาเราจะพกไปเล่นข้างนอกมันสมจริงนะฮะเราเอามาประกอบกับตรงนี้นี่เองนะครับเราโยกตรงนี้ขึ้นแล้วก็คว่ำตรงนี้ลงแล้วก็เสียบเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปหนีบกับกางเกงหนีบกับอะไรของเราได้แล้วนะฮะต่อมามาดูอันนี้ซิโร่นะครับนี่มีที่ขั้นฐานด้วยออกจึ๊ดนะฮะสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนไปเปิดมีเสียงยืดนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนี่เท่านี้ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับพับไม่ได้นะไม่เหมือนรุ่นก่อนที่เขาพับได้แล้วเป็นปืนยิงได้ใช่ไหมลองดูซิทำอะไรได้บ้างมีปุ่มกดตรงนี้ลองกดดูเสียงแปลงร่างนั่นเองครับกดอีกทีแนะนำตัวนั่นคือเซโร่อุลตร้าแมนเซโร่กดอีกทีสิโอเคสรุปมี2เสียงนะฮะวนลูปไปเรื่อยๆเสียงแปลงร่างแล้วก็เสียงแนะนำตัวนะฮะก็หมดแล้ว แค่นี้เหรอต่อมาลูกเล่นเขาต้องมาเล่นกับจี๊ดนี่ประกบตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูมีร่องตรงนี้ตรงนี้ก็ประกบกันได้เลยนะฮะพามเข้าให้นะฮะเปิดสวิตช์นี่นะครับทีนี้แล้วก็นี่เอาแคปซูลของเขา2อันนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนะแล้วมาลองสแกนกันดูสิสแกนแล้วนะกดเสือร่มไม่ยอมโดเฮ้ยไม่ใช่โอเคต่อมาดูไม่ตายทีโอเคได้อีกไหมมันจะมีเสียงอื่นอีกไหม
ลองดูดิหมดแล้วเหรอทำได้แค่นี้เหรอโอเคแต่ก็โอเคนะเพื่อความเท่ของเซโร่บิยอนนะฮะผมยามไหนลองแคปซูลอย่างเดียวดิอันเดียวลองดูปึ๊บลองอันนี้อันเดียวก่อนเนี่ยอันนี้อันเดียวนะปึ๊บเสียงจะเป็นยังไงเป็นเสียงแปลงร่างของออฟออริจินกับกิงกะนั่นเองนะครับลองลูบอีกทีก็น่าจะเป็นท่าไม้ตายของ2ตัวนี้นะฮะออฟสุพรีมคาลิเบอร์นะแล้วก็ท่ากิงกะนานเหลือเกินเสร็จแล้วปลุกด้วยโหยกว่าจะเสร็จเรามาดู2ตัวนี้ก็คงไม่ต่างกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นเสียงให้ฟังไม่ต่างกันหมายถึงลำดับของลูกเล่นนะฮะแสงเป็นสีเขียวเสียงของ X เสียงของวิกตอรี่มาไม้ตายโอ้นานแท้เหลาอ่ะเดี๋ยวมาลองอันนี้กันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ Zero Eye เนี่ยไปบน G-Dicer เนี่ยแล้วไปสแกนไอ้ร่างปกติเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นยังไงมาดูกันเสียงตัวนี้ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะนะฮะแล้วก็ไม่มีแสงสแตนบายด้วยลองดูที่แรกนึกว่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่ต้นจนจบนี่เหมือนเดิมเลยมาต่างตรงมีเสียงเซโร่ปิดท้ายนี่แหละนะครับไหนลองดูไม้ตายสิ
อันนี้เหมือนเดิมแฮะลองดูกับสัตว์ประหลาดดิมีเซโร่ปิดท้ายเหมือนเดิมก็สรุปคือไอ้เจ้าแว่นเนี่ยพอไปแปะเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจากที่เคยมีก็โอเคเจ๋งดีอ่ะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Ultraman Jet Racer and Ultraman Zero IDO Set นี้นะครับผมก็อาจจะมีลูกเล่นไม่ครบหรือเปล่าหรือมันยังมีอะไรที่ขาดหล่นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนะฮะเดี๋ยวจะมาต่อยอดอันไหนที่ตกนะฮะที่ผิดพลาดไปเพราะว่าไม่เคยดูเลยอาจจะมีอะไรผิดพลาดได้จริงๆต้องขออภัยล่วงหน้ามาณทีนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดตัวไอเช่นเคยนะครับไปดูรีวิวแมน 1.5 กับสติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนนะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงต้องลากันไปจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับปีศาจแว่นตาI'm sorry, I took time.